สวัสดีจ้าวันนี้ก็มากินต้มปลาเด้อจ้ะกินต้มปลาน้ำกันเด้อวันนี้ต้มหัวปลาไปซื้อมาวันนี้เป็นนั่นต้มหัวปลาดุกจ้ะบ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นอยู่บ้านหนูเขาก็เอิ้นปลาดุกปลาข้าวแหละแต่ว่าภาษาไทยบ่รู้ว่าเขาเอิ้นปลาหยังหัวย้ายใหญ่จ้ะน้องนะน้องนะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะจ้าจ้าโอ้ยสิบ่ภาษาอังกฤษบายๆก่อนทำมือบายๆทำไงคะบายๆบายๆนางดูการ์ตูนจ้ะต้มส้มต้มส้มหัวปลาต้องเป็นคือเป็นเอียงๆเนาะอ่ะฮ้อนจ้ะเห็นไอบ่เห็นไอเข่าขึ้นบ่เข่าฮ้อนอะไรต้มใส่อันผักกาดจ้ะต้มใส่หัวกะหล่ำใส่อันบักขี้เคี้ยนี่สองหัวสองเปียงได้ยินนี่บ่มากินเนี่ยมันจะแฟนก็ถามอยู่ว่าเอ้าคือบ่ซื้อโตมันมาต้มซั่นหนูว่ามันบ่แซ่บส่วนหัวมันบ่ได้หัวมันมันมีมันเนาะดูดหัวมันดูดมันหัวมันโอ้ยฮ้อนเขาเป้าให้น้องหนูนากินมันน้องหนูนาเป็นคนบ่มากินข้าวจ้ะถ้าเอากลับใส่นางนางสิบ่กินแต่ถ้ากินเขาเป้านางสิกินอยู่จ้ะบ่ถ้วยบังน้องหนูนาบ่หึเอ๊ะแม่นูต้องเอาปั่นๆใส่กันจ้ะบ่ปั่นบ่ได้นังอีเฮ็ดเละหมดเละแล้วก็ยุ้นดินเด้เละบ่กินเด้เก่งจังเลยบ่ได้มักคลิปของแม่กับน้องหนูนาก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันเด้อจ้ะติดตามกันไปนานๆเด้ออย่าเฝ้าทิ่มกันไว้กลางทางเด้อมันอีตอนแรกว่าสิอัดคลิปวิธีเฮ็ดล่ะจ้ะว่าเฮ็ดจังไหนซื้อปลามาจังไหนลิงจ้ะนี่เล่นน้ำก้นเข้าไปในครัวไปกวนคิดฮอดอันอาหารฟรีมื้อแม่อะไรจ้ะคนอีสานเนาะผู้ใดก็เฮ็ดบ่แซ่บเท่าแม่เจ้าของดอกดูแล้วคิดฮอดอาหารทั้งบ้านไรบุแพงอันนี้ยังอีหยังกะแพงแต่ก็ได้กินคือเอาละจ้ะใครอยู่แฟนเราใจดีแล้วอันแล้วบ่บังคับเฮากินอาหารบ้านเราจ้ะเฮาอยากกินหยังเราก็พาไปซื้อเบิดสิแพงสิแพงสิถึกแล้วก็ซื้อให้แล้วรีตูนแล้ววันแนวเฮาเคยกินเนาะจ้าจ้ะแล้วคิดพ่อตอนเราไปเมืองไทยเขาก็บ่บังคับเรากินอาหารนั่นอีสานนะจ๊ะหนูกับพาเราไปโรตัสไปกินพิซซ่าไปกินสปาเกตตี้ไปอีสานมานี่เราก็เลยดูแลใหญ่มากเขาก็เป็นนั่นเขาหอมมะลิจ้ะเขาหอมมะลิเกตเอบ้านเฮาหอมอีหลีอยู่บ้านหนูนะแม่เฮ็ดนะเขาก็บ่ได้ซื้อกินจ้ะอยู่นี่ถุงน้อยๆก็หลายพันอ
คลิปวิดีโอยาวไปเปลี่ยนไปแล้วไปกินอ่ะเอาไปไปกันบ๊ายบายคุณผู้ชมกันนั่งอารมณ์พอดีจะนั่งเที่ยวช็อกโกแลตบ่ให้กินแล้วลูกฟันที่ผูแล้วหนูไปแล้วเด้อจ้ะไปดูดหัวปลากันนี่บ่อยากดูดออกกล้องอยากไอแต่สิพยายามสรรหาคลิปมาให้เบิ่งนะจ้ะเพราะว่าเป็นคนมักเฮ็ดกับข้าวจ้ะเฮ็ดกับข้าวกินทุกมื้อเฮ็ดกับข้าวแล้วก็กินกับลูก2คนนี่แหละอยู่บ้านกัน2คนก็สิพยายามลงคลิปให้เบิ่งบ่อยๆเด้อจ้ะเนาะวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วจ้ะขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ารู้เลยอะทำไมคะกดเหรอคะ บ๊ายบายจ้ะ